เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคต่อมาข้อ5เขาบอกว่ากำหนดให้เวกเตอร์ u เนี่ยเป็น a1 a2 เวกเตอร์ v เนี่ยเป็น b1 b2 และเวกเตอร์ w เนี่ยเป็น c1 c2 เป็นเวกเตอร์ใดๆในระนาบและอัลฟาและเบต้าเนี่ยเป็นจำนวนจริงใดๆจงแสดงว่าข้อแรกเขาบอกว่าเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v เนี่ยจะเท่ากับเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v บวกเวกเตอร์ u จริงไหมก็คือสลับที่การบวกได้หรือเปล่าประมาณนั้นก็เดี๋ยวลองพิสูจน์กันพี่ก็บอกว่าอ่ะทำแบบเบสิกเบสิกเลยซุยซุยเลยง่ายๆเราก็เอาเวกเตอร์ u ที่เขาเขียนมาในแบบนี้เนี่ยก็แทนลงไป v ก็เขียนลงไปอ่ะอันแรกเป็น a1 a2 บวกกับ v คือ b1 b2 เท่ากับ b ก็ b1 b2 อีกแล้วบวกกับ u คือ a1 a2ครั้งนี้ก็คราวนี้ก็บวกกันโอดัดโอได้เลยใช่ไหมก็เป็น a1 บวก b1 a2 บวก b2 ก็ได้เวกเตอร์ของ u บวก v มาต่อมา v บวก u ก็เป็นอะไร b1 บวก a1 b2 บวก a2 คือข้างในเนี่ย b1 บวก a1 เนี่ยมันสลับที่กันบวกกันได้อยู่แล้วเพราะเป็นการบวกตัวเลขธรรมดาถูกไหมเพราะฉะนั้น2อันนี้มันมีค่าเท่ากันแน่ๆเพราะฉะนั้น a u บวก v กับ v บวก u ของเวกเตอร์เนี่ยมันสลับที่การบวกได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ใช่นะเพราะว่านี่ไง a1 บวก b1 ก็ต้องเท่ากับ b1 บวก a1 อยู่แล้ว a2 บวก b2 ก็ต้องเท่ากับ b2 บวก a2 อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าสมมติจะเขียนในแบบบ้านๆเลยนะก็สามารถเขียนได้ว่าแบบประมาณนี้ a1 บวก b1 iบวก a2 บวก b2 j เพราะฉะนั้นเนี่ย b1 บวก a1 มันเท่ากับ a1 บวก b1 อยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะก็พิสูจน์ได้เรียบร้อยว่ามันเท่ากันสำหรับที่การบวกได้จริงๆสำหรับเวกเตอร์นะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันต่อที่ข้อ 5.2 กันอ่ะข้อ 5.2 บอกว่าถ้าอัลฟาเนี่ยซึ่งโจทย์เขาบอกว่าเป็นจำนวนจริงใดๆใช่ไหมคูณอยู่กับเวกเตอร์ของ u บวกเวกเตอร์ v เท่ากับอัลฟา u บวกอัลฟา v คือประมาณว่าเขาถามว่าไอค่าคงตัวตรงนี้ที่เป็นจำนวนจริงใดๆเนี่ยสามารถกระจายเข้าไปในวงเล็บได้ไหมกระจายเข้าไปสู่เวกเตอร์แต่ละตัวได้หรือเปล่าเราก็ต้องพิสูจน์ให้เขาดูนะครับก็เหมือนเดิมเมื่อกี้ไอเจ้า u บวก v เนี่ยมันคืออะไรมันคือเจ้า a1 บวก b1 กับ a2 บวก b2 ถูกปะทีนี้เรามาพิจารณาอัลฟาคูณกับเวกเตอร์ u เวกเตอร์ u คือ a1 a2 ใช่ไหมเนี่ยมันกระจายเข้าไปได้ก็เป็นอัลฟา a1 อัลฟา a2 แล้วก็เป็นเวกเตอร์ของมันไปเนี่ยค่าคงที่คูณเวกเตอร์ก็กระจายเข้าไปเลยในแต่ละตัวแล้วก็บวกกับอะไรอัลฟา b1 อัลฟา b2 เนอะเนี่ยเห็นไหมแล้วเดี๋ยวเราก็จะกระจายมันเข้าไปถูกป่ะฟึบอัลฟา a1 บวกอัลฟา b1 อ่ะต้องกระจายให้ครบนะเพราะอัลฟาเข้าไปคูณกับ a1 บวก b1 ไงอ่ะเราก็ต้องกระจายเข้าไปอัลฟา a1 บวกอัลฟา b1 ข้างล่างก็เหมือนกันอัลฟา a2 บวกอัลฟา b2 อ่ะเท่ากับอันนี้ก็บวกกันตรงๆเลยตำแหน่งต่อตำแหน่งอัลฟา a1 บวกอัลฟา b1กับอัลฟา a2 บวกอัลฟา b2 เห็นไหมพอฉันก็เป๊ะละถูกไหมเป๊ะเลยนะครับข้อนี้ก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ข้อ 5.3 กันนะครับสรุปคือไอ้เจ้าอัลฟาเนี่ยกระจายเข้าไปในวงเล็บได้นะโอเคเนอะโอเคทีนี้ข้อ 5.3 เนี่ยเขาถามว่าถ้าเจ้าอัลฟาซึ่งเป็นค่าคงตัวคูณกับเบต้าซึ่งก็เป็นค่าคงตัวเหมือนกันแต่ว่าคูณกับเวกเตอร์ v อยู่เนี่ยจะเท่ากับอัลฟาเบต้าคูณกับเวกเตอร์ v มั้ยคือเขาถามว่าเวกเตอร์นี่มีสมบัติเปลี่ยนกลุ่มหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ถูกป่ะแล้วก็ไม่เป็นไรก็ลองดูอัลฟาก็เขียนเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราพิจารณาตัวเบต้ากับ
ที่คูณอยู่กับเวกเตอร์ v ก่อนเวกเตอร์ v คือ b 1 b 2ใช่ไหมเราก็กระจายเบต้าเข้าไปเลยคือเบต้า b 1เบต้า b 2ถูกป่ะเท่ากับอ่ะอัลฟาเบต้าคูณกับ v อ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาอัลฟาเบต้าคูณเข้าไปในเวกเตอร์ v เลยซึ่งเวกเตอร์ v เนี่ยคือ b 1 b 2ก็เป็นอัลฟาเบต้า b 1อัลฟาเบต้า b 2อ่ะแล้วทีนี้ไงเจ้าอัลฟาเนี่ยกระจายเข้าไปได้ปะเออมันคูณกับเวกเตอร์อยู่มันกระจายได้ก็นี่ไงอัลฟา b อัลฟาเบต้า b 1อัลฟาเบต้า b 2อ่ะจบแล้วนี่เห็นไหมเพราะฉันก็ทำได้นะสลับกลุ่มได้ไม่มีปัญหานะเห็นไหมตามนี้เลยก็วิธีการพิสูจน์ไม่มีอะไรหรอกก็ทำวิธีองค์ไปนี่แหละเออก็แทนค่าว่าเวกเตอร์นี้เขากำหนดมาให้เป็นอะไรแล้วก็ค่อยๆ คูณค่อยๆใส่ไปนะครับเดี๋ยวต่อมาเรามาดูกันต่อที่ข้อ 5.4 ดีกว่าอ่ะ 5.4 เขาบอกว่าอัลฟาบวกเบต้าคูณกับเวกเตอร์ u เนี่ยจะเท่ากับอัลฟาคูณกับเวกเตอร์ u บวกเบต้าคูณกับเวกเตอร์ u มั้ยเออก็คือก็เหมือนการกระจายเวกเตอร์ u เข้าไปในวงเล็บถูกป่ะซึ่งก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรใช่มั้ยเพราะว่าข้อก่อนหน้านี้เราก็เคยเอาตัวค่าคงที่คูณเข้าไปแล้วแต่ครั้งนี้เราจะเอาเวกเตอร์คูณเข้าไปนะไม่เป็นไรแล้วก็ลองมาดูกันนะสิ่งที่เราจะได้ก็คืออะไรเจ้า u เนี่ยเจ้าเวกเตอร์ u เนี่ยคือ a 1 a 2เราก็จะได้เป็นอัลฟา a 1บวกเบต้า a 1กับอัลฟาอ่ะขอโทษที a 2บวกเบต้า a 2โอเคเนาะเท่ากับอัลฟาคูณกับเวกเตอร์ u ก็คืออัลฟา a 1อัลฟา a 2เบต้าคูณกับเวกเตอร์ u ก็คือเบต้า a 1เบต้า a 2ถูกป่ะแล้วเนี่ยแล้วบวกกันก็ใช่มั้ยล่ะก็ตัวเดียวกันเป๊ะๆเลยเนี่ยเห็นมั้ยเออก็บวกกันตำแหน่งต่อตำแหน่งได้เลยใช่มั้ยไอ้เจ้าอันเนี้ยก็จะกลายเป็นอะไรอัลฟา a 1บวกอัลฟาขอโทษทีบวกเบต้า a 1กับอัลฟา a 2บวกเบต้า a 2เห็นมั้ยเพราะฉะนั้นมันก็ตรงกันเลยอ่ะเนาะเออไม่น่ามีปัญหาอะไรนะอันนี้ถูกมั้ยทีนี้ต่อมาข้อ 5.5 เขาบอกว่าถ้าเอาเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v เนี่ยไปบวกกับเวกเตอร์ w จะเท่ากับเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v บวกเวกเตอร์ w ที่เนี่ยเขาถามว่ามันสลับกลุ่มได้ไหมมันเปลี่ยนกลุ่มได้ไหมซึ่งมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วคือถ้าดูจากเซนไม่มีปัญหาแต่เดี๋ยวเราจะเขียนให้ดูโอเคปะอ่ะเจ้า u บวก v เนี่ยก็คืออะไรก็คือ a 1บวก b 1a 2บวก b 2ใช่ไหมแล้วก็บวกกับเวกเตอร์ w คือ c 1 c 2เวกเตอร์ u คือ a 1 a 2เวกเตอร์ v บวกเวกเตอร์ w ก็คือ b 1บวก c 1 b 2บวก c 2เห็นไหมแล้วมันก็บวกกันตรงตัวมันก็ใช่เลยไงมันก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเนี่ยสุดท้ายมันก็บวกกันแบบตัวต่อตัวเลยอะ a 1บวก b 1บวก c 1 a 2บวก b 2บวก c 2เท่ากับ a 1บวก b 1บวก c 1 a 2บวก b 2บวก c 2เห็นไหมจบแล้วเป๊ะไม่มีปัญหานะก็สรุปง่ายๆเลยคือสามารถเปลี่ยนกลุ่มได้สามารถกระจายได้นะสามารถเปลี่ยนกลุ่มได้สามารถกระจายได้แล้วก็มีอะไรอีกไหมนะแล้วก็สลับที่การบวกได้สำหรับข้อ5ก็ประมาณนี้แล้วกันนะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะหนังสือดีแต่ยังอ่านไม่เข้าใจมีคลิปความรู้อธิบายไว้ให้ด้วยนะโหดีจุง